ต้อนรับหรือจะนิ่งเฉยมันก็ทราบนี่จิตใจของคนที่ตื่นด้วยสติด้วยปัญญาก็ทำนองเดียวกันอารมณ์อะไรไหลเข้ามาสู่ใจทราบพอมีสติสติคือความตื่นรู้อยู่ทั่วทันอยู่สม่ำเสมอพยายามจะทำบำเพ็ญในอย่างนั้นวันคืนหรือชีวิตจะเป็นหมันไม่มีอะไรที่เป็นฝ่ายดีจะเกิดขึ้นเราก็เป็นโมฆะเป็นพระเป็นเนรแต่ชื่อแต่จิตใจไม่มีอะไรดีวิเศษให้ต้องปลูกใจของตัวจะทำบำเพ็ญเอาจริงเอาจังในความภาคความเพียรอย่าปล่อยให้วันคืนผ่านไปเปล่าพยายามเอาคุณงามความดีจากวันคืนเดือนปีที่ผ่านไปศึกษาปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อต่างท่านต่างคนสนใจและสอนตนอย่างนั้นตั้งหน้าตั้งตาภาวนาละกิเลสความสุขความสบายที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นจะเป็นสมบัติของเราความสุขอะไรอื่นนอกเหนือไปจากความสุขของจิตของใจที่ละกิเลสตัณหาได้ไม่มีในโลกมีความสุขแล้วเกิดตายหรือเป็นอยู่ก็ไม่มีความหวั่นไหวเกรงกลัวอะไรเพราะใจบริสุทธิ์จงพากันพยายามฝึกหัดปฏิบัติเพราะโศกภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่เบียดเบียนหมู่พวกเพื่อนฝูงที่จะรบกวนจิตใจให้ได้รับ ทุกข์โทษต่างๆก็ไม่มีนอกจากสัญญาอารมณ์ของตัวเท่านั้นเราต้องต่อสู้ต้องพิจารณาต้องชำระมันสิ่งใดที่เป็นโทษเป็นทุกข์อย่าไปติดตามเกี่ยวข้องส่วนใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่จะทำจิตของตนให้พ้นจากโทษจากทุกข์พยายามฝึกหัดปฏิบัติไปเมื่อทุกคนตั้งใจอย่างนั้นความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นแก่ทุกท่านการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุติเพียงแค่นี้ธรรมะของตาที่ทุกท่านจะนำมาประดับกายวาจาใจของตนเหมือนกันกับเครื่องประดับเสื้อผ้าต่างๆใครเอามาประดับตัวก็มาดูไปมาหาสู่ที่ไหนก็ไม่ละอายเขาถ้าไม่มีเครื่องประดับตัวห่อหุ้มตัวปกติคนธรรมดานอกจากบ้าก็ไม่กล้าที่จะไปไหนถ้าไม่มีอะไรปกปิดกายของตัวแต่เรื่องเสื้อผ้านั้น โดยมากก็แสวงหามาหนุ่มมาห่มกันไอ้ว่าในเมืองบ้านนอกก็มีเสื้อผ้าห่อหุ้มร่างกายแต่ผู้หญิงผู้ชายแต่ธรรมะนั้นโดยส่วนใหญ่พวกเราท่านไม่ถือว่าเป็นของจำเป็นอย่างนั้นจึงไม่แสวงหามารักษากายวาจาใจของตัวปล่อยให้ความวุ่นวายขัดข้องต่างๆมารบกวนกายใจอยู่สม่ำเสมอเรื่องเหล่านี้เนื่องจากที่เราไม่มีปัญญาหาธรรมะมาประดับกายวาจาและใจของตัวใจจึงเกิดความว่าวเววิ่งวุ่นไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆผู้ที่มีปัญญา
แสวงหาธรรมะมารักษากายวาจาจิตของตัวนั้นอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดท่านกล่าวเอาไว้ว่าเป็นสุขโตคือมีความสุขมีความสบายเวลาอายเขา ไปสถานที่ใดก็ไม่เชื่อว่าคนนั้นจะกล่าวสู่ดูหมิ่นจะทำผิดพูดผิดต่างๆนานาทางภายนอกตลอดถึงจิตภายในเป็นผู้ควบคุมเรื่องกายเรื่องวาจานั้นถ้าจิตดีมีธรรมการพูดการทำของเขาเหล่านั้นมันก็ไม่เสียหายอะไรดังนั้นผู้ที่มีธรรมะประดับกายวาจาและใจจึงเป็นคนสง่าสวยงามตลอดไปไม่มีเวรมีภัยภายนอกที่จะกล่าวตูดูหมิ่นนอกจากคนพาลที่ไม่รู้จักดีชั่วผิดถูกอะไรเขาอาจดูหมิ่นนินทาได้แต่คนธรรมดาสามัญและผู้รู้ทั่วไปนั้นเขาจะไม่ดูหมิ่นนินทาเขาจะสรรเสริญเพราะคนผู้ที่มีธรรมะจะอยู่สถานที่ใดในธรรมสังคมนั้นนั้นใส่เสียหายนอกจากจะทำสังคมใส่เจริญก้าวหน้าเท่านั้นตัวของท่านเองเปิดตากายวาจาใจที่ได้ทำพูดใจและคิดใจจะมีความสุขความสบายเพราะไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ที่ตัวของตัวก่อขึ้นทำขึ้นนี่คือคนมีธรรมะมีปัญญานำธรรมะมาประดับกายวาจาใจของตัวคนที่มีธรรมะอย่างนี้จะมีจำนวนมากเท่าไรอยู่ด้วยกันก็ไม่มีเรื่องมีภัยเพราะต่างท่านต่างคนดังนั้นรักษากายวาจาใจของตนจึงจิตตัวเห็นว่าชั่วตัวไม่ชอบใจตัวเห็นว่าผิดจากธรรมจากวินัยตัวเองไม่ชอบตัวเองไม่พอใจแล้วไปทำไปพูดกับคนอื่นเขาคนอื่นที่รักษาธรรมะเหมือนกันเพราะเหล่านั้นจะรักษากายวาจาใจของเขาไม่ทำไม่พูดเรื่องที่ชั่วตลอดถึงการคิดในจิตในใจของตัวถ้าเป็นสิ่งที่ชั่วสติเขาก็รู้ปัญญาเขาก็มองดูและปัดเป่าสิ่งที่ชั่วเสียนั้นให้ตกแตกไปเมื่อเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากเท่าไรก็ไม่มีการทะเลาะเบาะแหว่งกันอยู่ด้วยกันอยู่ความสงบสุขธรรมะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่ว่าธรรมะเป็นของไร้คุณค่าธรรมะหมดการหมดสมัยนั่นเป็นลมปากของคนที่พูดกันเขาที่ในประพฤติปฏิบัติธรรมะเท่านั้นที่ก็กล้าพูดดูหมิ่นนินทาธรรมะว่าเป็นของที่คือที่ล้าสมัยถ้าหากคนที่มีสติปัญญาพิจารณาตามทำหาเหตุผลจริงจังแล้วคนเหล่านั้นจะไม่กล้าดูหมิ่นนินทาเรื่องของธรรมะในอาการใดสมัยใดธรรมะยังนำกายวาจาใจของคนไปสู่ความสุขความเจริญไม่ใช่ธรรมะนำคนให้ชั่วให้เสียให้เสื่อมธรรมะจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่พวกเราจะนำมาประดับกายวาจาใจของตนเหมือนคนที่แสวงหาเสื้อผ้ามานุ่งห่ม คนที่มีธรรมะไปสถานที่ใดมีความสุขกายสุขใจทั้งคนที่เกี่ยวข้องและตนเองคนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนคนที่ไม่มีเสื้อผ้าจะไปสถานที่ใดก็ละอายเขาเพราะคนไม่มีเสื้อผ้าถ้าไม่ใช่บ้าหรือเด็ก
ขาไม่กล้าที่จะไปในสถานที่ต่างๆเพราะมีอะไรปกปิดร่างกายของเขาเขาจึงกลัวไม่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนมีการมีงานใหญ่ๆเขาไปกันสนุกเพลิดเพลินแต่คนที่ไม่มีเสื้อผ้าจะแอบไปกับเขาก็ไม่กล้าที่จะไปเพราะกลัวคนอื่นเห็นฉันใดคนไม่มีธรรมะในใจก็เหมือนกันไม่กล้าที่จะไปวัดไปวาไปหาพระหาเจ้ากลัวท่านจะดูด่าว่ากล้าเสียท่านจะตำหนินินทาเพราะความเชื่อความเสียทางกายทางวาจาของเรามันมีอยู่เดี๋ยวท่านจะถามเรื่องเราไปทำเรื่องเราไปพูดต่างๆแล้วก็กลัวว่าท่านจะดูเอาด่าเอาอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากนั้นก็กลัวเจ้าหน้าที่พอเราทำผิดกลัวเขาจะจับกุมคุมขังต่างๆไม่มีทางที่จะเย็นจะสงบนี่คนไม่มีธรรมะไม่มีความสุขความสบายอย่างนั้นดังนั้นเรื่องธรรมะจึงจำเป็นที่พวกเราท่านจะแสวงหามาประดับกายวาจาใจของตนธรรมะนั้นก็ไม่มีที่อื่นสติปัญญาศรัทธาความเพียรเรียกว่าธรรมะสิ่งเหล่านี้จะได้มีอยู่ตามหลักตำรานั่นเป็นชื่อของมันไม่ใช่ตัวธรรมะจริงจังแต่ธรรมะจริงจังนั้นอยู่ในกายในใจของพวกเราท่านทุกคนถ้ามีสติประจำตนรู้จักในการจะทำของตนจะทำไปนั้นมันจะมีเหตุผลดีชั่วให้เราได้รับสุขทุกข์อย่างไรเราใครคิดพิจารณาหากว่าสิ่งนั้นทำไปแล้วเป็นทางที่ผิดทางที่ชั่วจากทั่วไปเขาตำหนินินทาหรือคนอื่นเขามาทำกับเราอย่างนั้นเราก็ไม่ปรารถนาเราก็หักห้ามการจะทำทั้งตัวเอาไว้ไม่ทำชั่วเสียอย่างนั้นเมื่อเราไม่ทำในสิ่งที่ชั่วกายกรรมทางชั่วที่เราทำไปโดยการไม่มีแล้วกรรมชั่วที่ไหนมันจะมาทำตัวของเราให้เดือดร้อนวุ่นวายวาจาพูดไปจะทำนองเดียวกันถ้าเชื่อเสียแล้วไม่พูดสิ่งที่ท่านพูดไปด้วยเจตนาดีแต่คนนั้นไม่มีปัญญาที่จะรับธรรมะจากท่านบางท่านบางคนก็ถือว่าคืออาจารย์องค์นั้นดุอย่างนั้นดุอย่างนี้ไม่อยากไปหาท่านหรือมีดามันดาดุด่าว่ากล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงถ้าหากคนมีปัญญาก็กลับดีใจเพราะถือว่าท่านรักให้ท่านจึงดุด่าตักเตือนเราถ้าหากท่านไม่รักเราไม่เอ็นดูเราไม่สงสารเราแล้วทำชั่วทำเสียอะไรท่านก็ปล่อยไปตามเรื่องของเราไม่ได้มาตักเตือนแล้วสอนว่ากล่าวอะไรเราก็จะทำตัวของเราให้ชั่วให้เสียเรื่อยไปถ้าไม่ได้สติเตือนใจของตัวถ้าควรถืออย่างนี้การเข้าไปหาผู้ที่ท่านดูดาว่ากล่าวนั้นถือว่าท่านบอกคุ้มทรัพย์ให้เราจะได้สติปัญญาในความรู้ความฉลาดจากการดูด่าว่ากล่าวของท่านเราก็ดีใจที่ว่าเรานี้จะมีคนรักใคร่จะมีคนเอ็นดูท่านไม่ทอดทิ้งท่านจึงดูจึงด่าเหมือนกันกับเหล็กที่เขาเอามาทำมีดทำขวานทำประโยชน์ต่างๆถ้าเขาทิ้งเอาไว้ไม่เอามาใส่ไฟเผาไฟไม่เอามาทุบตีอะไรเหล็กนั้นมันก็ไม่มีความหมายเป็นเพียงเหล็กเท่านั้นจะใช้ประโยชน์อะไรมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้แต่ที่เขาเอามาเผาไฟมาทุบมาตีให้เป็นรูป
มีดพาหรือเป็นขวานเป็นอะไรต่างๆนานาเขาต้องเผาเสียก่อนต้องตีเสียก่อนเหล็กนั้นจึงจะเกิดเป็นมีดเป็นขวานขึ้นได้พวกเราก็เหมือนกันที่ไปหาครูหาอาจารย์ต่างๆท่านแนะนำท่านสอนท่านดูดาว่ากล่าวต่างๆให้ถือว่าท่านเมตตาเราท่านเป็นสายเราท่านจึงพูดจึงด่าถ้าหากท่านไม่เชื่อใจเราไม่รักเราท่านก็จะทอดทิ้งในแม่สอนอะไรให้ถึงท่านจะว่าหนักขนาดไหนเราก็ดีใจเต็มใจกับท่านรักใคร่ท่านจึงกล้าพูดกล้าสอนถ้าเป็นแบบนี้คนที่นั้นจะเกิดสติปัญญาในตัวในหึงหวงความเชื่อของตัวไม่อยากให้ใครมาเห็นมาแต่ต้องความเชื่ออยู่ในใจในวาจาในใจของตัวเชื่ออยู่อย่างไรหึงหวงอยู่อย่างนั้นใครดูด่าว่าให้ก็ไม่ได้ใครจะโกรธตอบแทนเขาคนแบบนั้นไม่มีวันเวลาที่จะเกิดสติปัญญาละถอนความเสื่อมเสียต้องเสื่อมออกได้ถ้าคนมีปัญญาแล้วท่านจะดูดาขนาดไหนถ้าเราเชื่อว่าท่านองค์นั้นท่านมีอาจมีธรรมในใจเราไปในกลัวท่านไปท่านดูท่านดาให้เพราะถือว่าถ้าผู้มีอาจมีธรรมแล้วท่านไม่ฆ่าดูดาเกิดเจตนาอยากให้เขาดีเพราะเราอยากท่านต้องลงหนักหน่อยถ้าละเอียดแล้วก็ไม่ใช่ลงหนักเท่าไรเหมือนกันกับเขาถากไม้ถ้าหากมันยังเป็นไม้ซึ่งทั้งท่อนเขาจะทำเป็นเสาเขาจะต้องเอาขวานถากออกไปตัดออกไปถ้าหากจะเอาตะไบกระดาษตาไปขัดมันก็ไม่มีรันเวลาที่จะถึงแก่นของมันที่จะได้เป็นเสาได้เพราะมันนานเสียเวลาช่างเขาทำแบบนั้นคืออาจารย์ก็ทำนองเดียวกันเรื่องที่ชั่วเสียต่างๆเขาอยู่ที่ลูกหาท่านเห็นว่าเพื่อนควรจะลงคะแนนหนักขนาดไหนท่านก็ลงใจตามหน้าที่ของท่านแต่พวกเราที่เป็นศิษยานุศิษย์จะรับเรื่องอัตธรรมที่ท่านแนะสอนนั้นนั้นไม่ค่อยจะมีปัญญารับธรรมะจากท่านก็เลยถือว่าท่านโกรธอย่างนั้นท่านด่าอย่างนี้แต่ความจริงท่านเมตตาสงสารเราท่านจึงพูดอย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะไม่คุ้มใจจะไม่เกิดลาจะคิดจะพูดจะทำในทางที่เชื่อที่เสียอยู่เรื่อยไปพระพุทธเจ้าเองที่เป็นศาสดาหมดที่เหลือปัญหาในใจไม่มีอะไรซึ่งเป็นทางชั่วที่จะแบบเปลี่ยนพระทัยของพระองค์แต่ถึงแต่นั้นท่านก็เคยด่าพระวักกลิเป็นโกรธจะไปโดดเหนื่อยตายทำไมท่านจึงด่าแบบนั้นไม่อย่างนั้นวัคคลิเป็นจะไม่ได้สติจะเฝ้าชมดูพระฤาษีพระสงฆ์เพราะพระองค์อยู่เรื่อยไปท่านจึงขับไล่ไปหาทำความเพียรแก่จิตแก่ใจพระฤาษีกายอันนี้มันเป็นของไม่ดีของเน่าของเหม็นของอนิจจังอนัตตาไม่ใช่ของมีสาระจึงเห็นฤาษีกายจะเป็นของดีของดีนั้นมันเป็นไปเลยได้ตัดเขาก็เห็นได้ที่เขามีตาแต่เราไม่มีธรรมะจะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่ขาแคบก็คือการประพฤติปฏิบัติละชั่วบำเพ็ญดีในจิตในใจจนจิตใจสว่างสวัยสงบเย็นพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าท่านสงบอย่างไรท่านพ้นภัยทุกโทษ
ทางจิตทางใจอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติใจเห็นรู้อย่างนั้นก็ไม่มีความสงสัยอะไรนี่คือพุทธะความรู้ภายในพุทธะในใจของเราทุกคนถ้าไปปฏิบัติจะต้องเห็นพุทธะภายในคือใจสว่างสวัยใจรู้ไม่หลงในอารมณ์สัญญายิ่งเหลือปัญหาต่างๆใจเบิกบานในหุบห่วงตลอดการตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะทำใจให้เหนื่อยแห้งเสียหายใจตื่นจากที่เหลือปัญหาไม่หลงไหลใส่ฝันเหมือนเก่าก่อนมานี่คือพุทธะภายในผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยอัตธรรมจริงจังจิตละเอียดเข้าไปจิตสงบเข้าไปจิตขับไล่กิเลสตัณหาตกออกไปจะเห็นพุทธะภายในของตนพุทธะอันนี้มีอยู่ทุกคนไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายถ้าตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษาจะเกิดพุทธะขึ้นพุทธะผู้นี้แหละถ้าใครเห็นใครรู้คนนั้นจะไม่ได้ไปสู่อบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหมายถึงอบายภูมิ